สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวธนาคารครับชื่อโปรดักธนาคารโรงเรียนโปรดักชั่นวันนี้ผมจะพาชมนะครับว่ามีอะไรกันบ้างตรงนี้นะครับแถวหน้าเราจะเป็นฝ่ายต้อนรับนะครับต้อนรับทั้งหมดนี่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นสมุดบัญชีที่ผมต้องทำในทุกๆวันอันนี้จะเป็นสมุดถอนกับปิดส่วนอันนี้จะเป็นสมุดฝากกับเปิดเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวข้างหลังต่อครับตามมาตามมาตามมาวันนี้เราจะมาแนะนำพนักงานให้รู้จักกันนะครับนี่หัวหน้าฝ่ายต้อนรับนู่นผู้จัดการทางร้านใหญ่ครับส่วนนี่หัวหน้าการเงินนี่ผู้ช่วยครับสวยแล้วนี่ส่วนตรงนี้ครับก็จะเป็นลงเครื่องซึ่งตอนนี้พนักงานยังไม่มาครับกำลังเตรียมความพร้อมอยู่แล้วโต๊ะสองโต๊ะท้ายก็จะเป็นบัญชีครับเดี๋ยวพอแล้วตรงนี้ครับก็จะเป็นปากกาของพนักงานนะครับซึ่งมีอยู่ร้อยแท่งซึ่งมันไม่เคยติดสักแท่งเลยครับภูมิใจนำเสนอส่วนข้างหลังตรงนู้นที่เป็นกล่องลังนั่นคือที่นอนของพวกพนักงานธนาคารนะครับแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นของเก็บรางวัลให้ธนาคารนะครับสำหรับคนที่มาฝากเงินตั้งแต่50บาทขึ้นไปผมขอจบการรีวิวธนาคารแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ